สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดช้างตกงานเดินเท้ากลับบ้านที่สุรินทร์จากกรณีเมื่อวันที่6เมษายนเพจ Facebook อยากดังเดี๋ยวจัดให้คิมซิกเนเจอร์โพสต์เรื่องราวน่าสงสารของช้างตกงานไม่มีเงินค่ารถบรรทุกช้างควานช้างต้องพาช้างเดินเท้ากลับบ้านที่ระยะทางหลายร้อยกิโลจากเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีเดินกลับบ้านที่อำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ระยะทางไม่ใช่ใกล้ๆเลยไม่รู้จะเดินกี่วันพร้อมแนบเบอร์ติดต่อควานช้างสำหรับคนที่อยากช่วยเหลือพร้อมแนบภาพของช้างจำนวน5เชือกเดินอยู่ริมถนนโดยติดป้ายที่เขียนว่าตกงานเดินกลับบ้านขอทางกลับบ้านพัทยาสุรินทร์ช้างตกงานตามเผยแพร่โพสต์ดังกล่าวมีผู้แชร์ต่อและเข้ามาคอมเมนต์จำนวนมากโดยส่วนมากแสดงความสงสารและเป็นห่วงช้างที่ต้องเดินบนถนนร้อนๆหลายร้อยกิโลเมตรรวมทั้งมาให้กำลังใจให้ควานช้างสู้ต่อไปโดยมีการอัปเดตความคืบหน้าว่ามีผู้ใจดีจัดหารถพาช้างกลับบ้านได้ครบแล้วจากการตรวจสอบพบว่ากรณีดังกล่าวเป็นครอบครัวควานช้างจำนวนนับ10ชีวิตซึ่งพากันขนข้าวของขึ้นรถยนต์ส่วนตัวพร้อมนำช้างจำนวน5เชือกเดินทางออกจากที่ทำงานเป็นฟาร์มช้างขนาดใหญ่ในพื้นที่ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเพื่อกลับบ้านเกิดที่จังหวัดสุรินทร์โดยตั้งใจจะอาศัยการเดินเท้าเพื่อหาหญ้าให้ช้างกินระหว่างการเดินทางเพื่อประทังชีวิตนางสาวนภาลัยหมายงามอายุ26ปีเล่าว่าได้พาครอบครัวและญาติจำนวน5ครอบครัวเดินทางมาจากจังหวัดสุรินทร์เพื่อมาทำงานที่ฟาร์มช้างในเขตตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงได้นานกว่า5ปีแล้วโดยได้นำช้างมาด้วย5เชือกเป็นช้างพราย4เชือกและช้างพัง1เชือกเพื่อมารับจ้างพานักท่องเที่ยวเดินเที่ยวชมธรรมชาติซึ่งในอดีตได้รับเงินค่าจ้างของช้างพร้อมควานจากทางฟาร์มในอัตราเชือกละ 15,000 บาทต่อเดือนรวมกับค่าทิปในแต่ละเที่ยวก็สามารถมีเงินมาเลี้ยงดูครอบครัวได้เป็นอย่างดีแต่หลังจากสถานการณ์โควิด-19 ตั้งแต่ปี 2563 ทำให้ลูกค้าซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนหายไปทั้งหมดทางฟาร์มขาดรายได้ขาดทุนอย่างหนักส่งผลมาถึงควานช้างและช้างที่ต้องถูกงดจ่ายเงินเดือนทั้งหมดไปด้วยเช่นกันซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนมกราคม2563ทำได้แต่รอความหวังว่าทุกอย่างจะกลับมาเหมือนปกติในไม่ช้าแต่สุดท้ายก็ยังไม่มีอะไรดีขึ้นทำให้ครอบครัวไม่สามารถอยู่ต่อไปได้เพราะไม่มีเงินมาประทังชีวิตจึงหารือกันและตัดสินใจเดินทางกลับบ้านเกิดที่จังหวัดสุรินทร์โดยคงจะไปหาทำอาชีพเกษตรกรทำไร่ทำนาเพื่อเลี้ยงชีวิตโดยยังไม่ทราบว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรต่อไปความคืบหน้าล่าสุดนางสาวนภาลัยเปิดเผยว่าหลังจากที่มีข่าวออกไปก็มีคนได้โทรมาสอบถามจำนวนมากโดยหนึ่งในนั้นแจ้งว่าจะจัดรถให้จำนวน5คันเพื่อช่วยนำช้างส่งกลับบ้านเกิดที่จังหวัดสุรินทร์โดยได้นัดในช่วงเช้า 8:00 นแต่ก็เงียบหายไปซึ่งก็ไม่สามารถติดต่อได้เพราะช่วงนั้นมีคนโทรมาสอบถามจำนวนมากเลยไม่ทราบว่าเป็นเบอร์มือถือไหนและยังรอหน่วยงานที่อยากจะเข้ามาช่วยให้เดินทางมาได้เลยหรือติดต่อเบอร์0933357062ท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ